สวัสดีครับสวัสดีครับครับขอชื่อนามสกุลนะฮะผมพลตำรวจตีธีรศักดิ์สุวรรณสุขุมครับครับชื่อเล่นชื่อชื่อเปียกครับพี่เปียกนะฮะพี่เปียกจบคณะอะไรครับผมจบศึกษาศาสตร์เมเยอร์เอกพละศึกษาครับครับ KU 30 KU 30ครับ KU 30เฮ้ยปกติแล้วไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ไหมครับเกษียณแล้วถึงมาอยู่ที่นี่พอเกษียณแล้วเกษียณก็ทำงานที่กรุงเทพนะฮะครับอยู่สันติบาลที่กรุงเทพแล้วก็เกษียณแล้วก็มาอยู่สร้างบ้านอยู่ที่หันดงครับครับอาชีพประหลาดเพราะว่าเรียนศึกษาศาสตร์นะฮะครับแล้วเป็นตำรวจจบมาแล้วเป็นตำรวจเลยหรือครับจบมาแล้วก็ไปสมัครงานตอนแรกว่าจะทำงานธนาคารนะฮะครับก็พออยู่ประมาณปีหนึ่งไม่ได้ก็เลยมาสมัครที่ตำรวจนะครับเป็นตอนนั้นติดตำรวจนี่ก็คือเป็นฝ่ายไหนฮะพันแอกก็เลยคือเราเข้าตามวุฒินะฮะตามวุฒิคือเราเข้าได้กองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ก่อนยังเป็นกรมตำรวจนะครับกองบัญชาการศึกษากรมตำรวจนะซึ่งวุฒิเราจบพละเนี่ยมันมีวุฒิที่ต้องการพอดีก็เลยเข้าได้ก็ไปอบรมที่ในร้อยสัมพันธ์4เดือนก็คือก็เรียกว่าโรงเรียนในร้อยใช่ไหมครับก็จบมาแล้วก็คือจบเรียนในร้อยถึงมาเป็นร้อยตำรวจตรีครับบรรจุเป็นร้อยตำรวจตรีครับทำที่ไหนมาก่อนครับทำตำแหน่งอยู่ที่ก็พอแต่งตั้งเป็นร้อยตำรวจตรีก็อยู่กองประชาการศึกษา2ปีคือตามระเบียบของตำรวจนะฮะก็ต้องอยู่แต่งตั้งแล้วต้องอยู่ที่เดิม2ปีพอครบ2ปีก็ได้ย้ายไปอยู่สันติบาลครับก็อยู่สันติบาลมาตลอดครับตอนสันติบาลนี่ก็ไม่ให้ใครรู้จักเพราะว่าเป็นครับส่วนมากก็ทำงานลับฮะทำงานลับครับเรียนที่เกษตรนี่เรียนกี่ปี4ปีนะผมจบ4ปีครึ่งพอจบ4ปีครึ่งเรียนเก่งมากครับจบ4ปีเก่งมากนะก็มีกิจกรรมเยอะครับกิจกรรมเป็นตอนอยู่ปีหนึ่งได้เป็นผู้แทนคณะครับรุ่นแรกศึกษาศาสตร์ศึกษาศาสตร์เนี่ยคือเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งครับเป็นผู้แทนคณะตอนนั้นไม่มีรุ่นพี่นะเข้าไปถึงนี่รุ่นหนึ่งเลยรุ่นไม่มีรุ่นพี่แต่ว่ามีคณะเกษตรมีพี่ประพันธ์รุ่น27ครับพี่ประพันธ์ก็มาคอยดูแลน้องเป็นพี่เลี้ยงคนนั้นครับสมัยเรียนอยู่หอไหนครับผมอยู่ตึก3ครับอยู่ตึก3อยู่กี่ปีฮะอยู่ตึก3อยู่2ปีครับผมเป็นเด็กเทพนะครับอยู่เทพเด็กเทพก็ตอนหลังนี่ก็รู้ว่าจะมีแฟนมีภรรยาเป็น KU เหมือนกันนะฮะก็ติดมาฮะติดมาสอนเขาคือศึกษาศาสตร์นี่มีอยู่2เมเยอร์ครับเมเยอร์เกษตรกับเมเยอร์พละครับติดก็อยู่เมเยอร์เกษตรครับครับสมัยเรียนนี่มีอะไรที่ประทับใจคือเราก็จบจากเรียนกรุงเทพตลอดนะฮะเรียนจบกับกรุงเทพพิเศษครับครับก็เรียนประถม1ถึงแต่ก่อนมันม.25ม.25จากประถม1ถึงม.25โรงเรียนกรุงเทพพิเศษครับตลอดเลย12ปีนะครับพอมาเข้าเนี่ยเราก็ได้เจอเพื่อนนะเพื่อนต่างจังหวัดเยอะครับเพื่อนกรุงเทพก็น้อยนะพิเศษเนี่ยก็ต้องปรับตัวหน่อยก็สนุกสนานตอนนั้นก็อายุเพิ่งเท่าไหร่เอง19อะไรเนี่ยก็เลยต้องเรียน4ปีครึ่งนะแล้วก็กิจกรรมก็ส่วนมากก็คือชอบทำกิจกรรมผมเป็นนักฟุตบอลของกรุงเทพคริสเตียนจตุรมิตรมาก่อนนะครับแล้วก็มาเล่นต่อที่เกษตรเป็นนักฟุตบอลของเกษตรครับก็สมัยเรียนนี่ก็คือว่ามีกิจกรรมตลอดครับจบมาแล้วก็ยังมีกิจกรรมแล้วยังได้เป็นตัวแทนของคณะมหาลัยกับไอ้คณะรุ่นเคยอยู่30ด้วยใช่ไหมครับผมพอจบแล้วเนี่ยผมได้เป็นประธานรุ่นรประธานรุ่นของ KU 30ครับนะครับเป็นประธานรุ่นคนที่5ครับคนที่5ครับแล้วก็พอเกษียณแล้วก็มาอยู่ที่เชียงใหม่ครับก็พอดีคือตอนนั้น KU 30เนี่ยเรายังไม่ได้รวมเป็นกลุ่มนะก็ไม่ได้รวมเป็นกลุ่มก็พอดีมาเจอดร.เหลืองนะก็ไปเจอกันซึ่งจริงๆเนี่ยก็เป็นญาติพอดีลูกเขยคนที่สองผมเนี่ยก็เป็นคนสิงห์บุรีก็เป็นญาติเป็นหลานผมเป็นหลานของดร.เหลืองก็
รเหลือบอกเฮ้ยมาพวกเรารวมกลุ่มกันนะก็มีการกินเดือนละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยสั่งก็มาจอยพอมาจอยกันนี้ก็จอยได้สัก 3-4 ครั้งพวกวนอซึ่งเขาเป็นกลุ่มใหญ่มีรุ่น30เนี่ยอยู่เยอะก็บอกอยากจะหาเป็นก็เรียกเป็นผู้แทนรุ่นของ KU 30ที่เชียงใหม่ครับก็เลยก็มาก็มาล็อบบี้ผมบอกว่าขอช่วยเป็นหน่อยครับก็โอเคครับก็มารับ2ปีครับก็มารวมพรรคพวกก็มีอยู่ในเชียงใหม่ประมาณเคยอยู่30ก็ประมาณสัก40คนครับรวมถ้ารวมทั้งอะไรฮะทั้งนครสวรรค์ขึ้นมาใน780นะถ้ารวมทั้งนั้นด้วยความประทับใจสุดๆเลยที่ได้เรียนเพราะว่าเพื่อนๆก็ไม่ได้เรียนเกษตรนะรู้สึกเพื่อนๆพี่เปี๊ยกนี่ก็จะไปเรียนอย่างอื่นกันหมดครับมาเรียนเกษตรก็คือเข้าเกษตรเลยปีหนึ่งสมัยก่อนก็ขี่จักรยานเล่นรักบี้อะไรกันนะมีประทับใจเลยสุดๆเลยครับคือเกษตรตอนนั้นเรามีระบบการรับน้องนะซึ่งผมคิดว่าทุกคนที่เข้าเกษตรเนี่ยจะไม่เคยเจอแบบนี้นะรุ่นพี่แม้ว่าจะอยู่หอเดียวกันอะไรเนี่ยก็นะก็ช่วยกันแต่เวลาความเป็นระเบียบโดยเฉพาะเรื่องการรับน้องเนี่ยผมว่าทำให้พวกเราเนี่ยรักกันมากถึงแม้ว่าจะจบไปแล้วทำงานมีอะไรแค่ยกหูอาจจะไม่เคยเรียนด้วยกันคนละคณะแต่ว่าบอกรุ่นไหนก็ช่วยรุ่นไหนหอไหนจบแล้วสามารถที่จะใช้เป็นเครือข่ายที่เน็ตใช่ได้นะช่วยเหลือกันให้ด้วยนี่นะตอนนี้ก็คาดหวังจริงๆว่าเราเคยูที่อยู่ภาคเหนือเนี่ยเป็นพันคนนะครับบางคนเราไม่รู้อาชีพอะไรนะครับอย่างพี่เป๊กเนี่ยประหลาดหน่อยเป็นตำรวจนะครับก็มีโอกาสที่จะเจอพวกเกษตรจริงๆไม่เยอะเท่าไหร่ก็วันนี้ได้เจอกันฝากอะไรถึงน้องๆ นิดนึงฮะที่กำลังเรียนอยู่ตอนนี้ก็อยากจะฝากนะครับอยากจะให้รักษาดูตัวอย่างพวกรุ่นพี่นะครับไม่ว่าจะจบมาแล้วกี่รุ่นอะไรเนี่ยก็มีความรักใคร่กันช่วยเหลือกันเราไม่เหมือนกับสถาบันอื่นนะสังเกตได้สถาบันอื่นเนี่ยผมก็มีเพื่อนจบธรรมศาสตร์จบจุฬาจบที่อื่นนะจบมช.จบอะไรเนี่ยเขาจะไม่มีการพบปะสังสรรค์เป็นกลุ่มหรือเป็นรุ่นเนี่ยน้อยรู้จักกันนะแต่ของเราเนี่ยไม่ว่าจะจบคณะเกษตรผมจบศึกษาศาสตร์นะคณะเกษตรวิศวะอะไรเนี่ยรู้จักกันหมดนะครับเนี่ยมันเป็นสิ่งดีแล้วเราก็จบแล้วเอาสิ่งที่พี่ให้เวลาที่เราเรียนเนี่ยไปใช้ในการทำงานผมว่ามีประโยชน์มากสุดท้ายนี้ก็คือว่าเราก็มีกิจกรรมที่เชียงใหม่เยอะนะฮะวันนี้ก็ติดต่อพี่เปี๊ยกได้ที่เชียงใหม่นะครับอยู่ที่เชียงใหม่ติดต่อผ่านทางไลน์มานะครับครับครับก็คือพี่เปี๊ยกKU 30ภาคเหนือครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ